ชนครับเข้าสู่งานของเราครับ2014 อีโจโซไฟล์มิตติ้งอีเทอร์นอลหล่อไหมครับหล่อหรือเปล่าต้องชื่นชมที่มีสเกลจริงเหรอขอบคุณค่ะคุณโจโซครับคุณน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเมื่อคืนแค่กลับไปคิดสองคำถามที่คาไว้หรือเปล่าครับ어저께오늘대답해주시기로한질문다생각해놓으셨죠아예아อยากรู้ป่าวได้รู้ป่าวว่าเมื่อวานในงานแถลงข่าวคุณจงซองเขาติดคำถามอะไรไว้บ้างรู้ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเชิญคุณซองนั่งเลยครับอันจะชิคกี้พายตอนรับพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะวันนี้ครับผมดีเจคิวครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเคยมาเมืองไทยหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเคยมาแล้วเนี่ยมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่태국에오신적있으신지여쭤보셨고요혹시오셨다면몇번째방문이신지요어한세네번정도와봤던것같고그때휴가차왔었고공식적으로는일정으로는처음이에요เขาบอกว่ามาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะคะเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยด้วยแต่ถ้าเป็นทางการเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเลยเหมือนการจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่อย่างเป็นทางการนะครับแฟนๆชาวไทยครับเป็นยังไงบ้างที่คุณเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะชอบเราวันนั้นไปชิมกันจะในคุณชิคกี้พายนั้นอบตัวเสียว้าว้าว้าว정말이렇게많이와주셔서정말감사드리고정말เขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาในงานวันนี้มากันเยอะมากเขาบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็เราคิดตั้งนานมากแล้วก็ขอบคุณครับอีกทีนะเมื่อวานนี้ตอนที่ลงเครื่องมาถึงประเทศไทยเห็นแฟนๆไปต้อนรับที่สนามบินเยอะมากๆคุณรู้สึกไงครับผมจะเกี่ยวข้องกับมาแล้วเพื่อนๆที่คิดอะไรต่างๆมาเสียคิดว่าจะอดทนเสีย그동안에뭐중국이나가까운한국에서가까운곳에서는뭔가익숙하지만되게새로운세계에온듯한신세계에온듯한느낌이었습니다เขาบอกว่ารู้สึกแปลกใหม่มากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเจอแฟนคลับไทยอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ใครไปต้อนรับที่สนามบินบ้างยกมือให้ดูหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับใครจะไปส่งบ้างคนไทยเป็นคนนิสัยน่ารักครับก็จะมารับแล้วก็ไปส่งด้วยท่านผู้คนที่นี่이렇게성격이다좋으세요올때도마중나가고요갈때또배우고가거든요ถ้าซื้อตั๋วทันนี่ส่งถึงบ้านแล้วครับ만약에비행기티켓만있었으면지금앞까지갈아야되겠어요แต่ที่แน่ได้ยินมาว่าช่วงนี้ในงานยุ่งมากแต่ก็ยังหาเวลามาเมืองไทยได้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับยูจูอ้อมช่วงผักเป็นวิจารณ์คนในวงการสินาวัตรเซลล์จูบัวกิจเนสเซียพินอคิโอ라고새로운작품을들어가게돼서박신혜씨하고열심히촬영중입니다เขาบอกว่าช่วงนี้ถ่ายนะคะซีรีส์ใหม่นะคะชื่อพินอคิโอกับคุณปาร์คชินเฮอยู่ค่ะผมมีโอกาสได้ดูแบบเป็นทีเซอร์ทรงผมคุณแบบตอนแรกนี่แฟนๆลุ้นเลยนะครับว่ามาวันนี้จะมายังไงคือจะให้คิดอะไรกับแฟนคนที่โอ้เนี่ยคือร้องบทสรุปว่าถึงจะมาชิมกันอันนี้จีแต่ก็คือคิดว่าเขาคือสุดเลย저도사실드라마가방송전에걱정되는부분이제가봐도정말너무못생기게나와요그래서너무놀라지않으셨으면어안녕어좋겠어요เขาบอกว่าผมเห็นทีเซอร์ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าในซีรีส์แรกๆเนี่ยค่ะขี้เหล่มากแล้วแฟนคลับข้างหน้าบอกว่าหล่อมากๆเขาบอกว่าวันนี้ของคุณหล่อมากค่ะนี่ไงชุดไทยซีรีส์ชุดเดียวตอนนี้นี่เหมาร้านตัดผมนะฮะในเซ็นทรัลเวิลด์ไว้แล้วแต่ละคนนี่จะไปทำหัวฟูแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนมีผมชิ้นเดียวเข้าหัวชิ้นเดียวหน้าสไตล์ต้องกันชิ้นก็จะจีบุรุษกลับชิ้นเดียวนะฮะอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้ให้ใครอยากทำเลยเอาล่ะแต่ตอนนี้ครับผมมีวีดีอาร์จากคนพิเศษครับมาให้คุณได้ดูกันด้วยอาจจะทุกคนมีอย่างที่เขาเรียกชิ้นเดียวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับที่เดี๋ยวจะสื่อการชิ้นเดียวดีครับคุณดีจงซอกจับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับรวมถึงแฟนมิตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของคุณดีจงซอก
ซึ่งก็ยินดีต้อนรับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติที่จะเชิญผมไปพบปะที่แฟนมิตติ้งด้วยแต่ต้องขอโทษจริงๆเพราะเวลาเราไม่ตรงกันนะครับไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าความจริงถ้ามีโอกาสได้เจอกันแบบตัวเป็นๆเนี่ยก็จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นและถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับคนไทยผมก็จะได้มีโอกาสตอบคำถามให้นะครับโดยเฉพาะถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับแฟนคลับในเมืองไทยมีอะไรน่าสนใจในประเทศไทยถึงกระนั้นโอกาสหน้าก็คงได้มีโอกาสเจอกันนะครับวันนี้แฟนมิตติ้งก็คงจะประสบความสำเร็จแฟนๆของคุณทุกเพศทุกวัยเข้ามาอยู่ที่นั่นกันมากมายก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับทำให้เต็มที่เพราะแฟนๆในประเทศไทยรอคุณอยู่รอมานานแล้วก็อยากจะเห็นคุณที่เป็นกันเองกับแฟนๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแฟนๆในเมืองไทยรักคุณมากผมมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันกันพอสมควรก่อนหน้านี้ยืนยันได้นะครับว่าแฟนคลับคุณในเมืองไทยอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นถ้าคุณได้ลงไปสัมผัสใกล้ชิดกับพวกเขาและคุณจะรู้เหมือนกับที่ผมรู้ยังไงแฟนคลับในเมืองไทยเหล่านี้ขอให้ขอบคุณด้วยนะครับมีโอกาสมาพบกันครับสวัสดีครับโอ้เป็นวิทยาฮะจากคุณสอยุทธนี่เองนะพี่บอลชื่อดังนะฮะซึ่งพี่หน่อยก็ฝากวิทยาของคุณยิจงซอกด้วยอยากจะพูดอะไรถึงคุณสอยุทธไหมครับสอยุทธ씨가말씀해줄까요네어뭐지소라형님이오신다고해서저도기대를많이했었는데이렇게영상으로넘영상으로남아뵐수있어서정말영광이고요다음에왔을때는꼭얼굴보고얘기나눴으면좋겠습니다เขาบอกว่าตอนแรกที่ได้ยินว่าเขาเชิญพี่สอยุทธไปแล้วเขาก็เลยรอคอยด้วยเหมือนกันแต่ก็เสียดายที่พี่ยุทธไม่ได้มาแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณที่ส่ง VTR มาด้วยนะคะยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักกันเพราะว่าเป็นผ่าน VTR นะคะเขาบอกว่าหวังว่าครั้งหน้ามีโอกาสได้เจอกันแล้วก็พูดคุยกันค่ะแต่ผมคอนเฟิร์มนะครับอย่างที่คุณสอยุทธพูดนะครับถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ลงไปพบปะประชาชนแน่นะผมว่าคุณหาเสียงลงเลือกตั้งได้เลยนะครับเพราะทุกคนจะเลือกคุณแต่เมื่อกี้น้องๆกินรู้นะว่าคิดว่าจะเป็นวีทีอาร์ของใครคือน้องๆเขาคิดว่าเป็นวีทีอาร์คิมบูบีครับเอาล่ะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงแรกของเราอย่างเป็นทางการดีกว่าผลงานการแสดงของคุณเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวช่วงแรกครับกับช่วงนี้เลยละครของอีจงซอก Anatomy Talk นะครับนี่ครับขอเชิญวิทยาขึ้นมาดูหน่อยนะฮะเราจะมีภาพครับตั้งแต่หัวจรดเท้ามาให้ดูกันนี่เอาส่วนไหนก่อนดีผมขอหมายเลขหนึ่งก่อนละกันนะฮะหมายเลขหนึ่งครับนี่นะครับปุ้ยปุ้ยนี่ถือว่าเป็นจากละครเรื่องไฮคิกนะฮะแน่นอนครับเจ้าพ่อขาสั้นเราเลยเลือกขาก่อนท่านี้ปุ้ยปุ้ยทำให้น้องๆดูหน่อยได้ไหมครับโอเคชิคกี้พายชิคกี้พายคุณพูดถึงเก๋ปุ้ยปุ้ยเชื่อในตัวผู้เล่นถูกแล้วอันนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดแฟนๆคุณอ้อนล่ะคุณจะทำไหมครับ지금애교로지금제발부탁하시는데어떻게그래도안될까요เอาที่มาแล้วอันนั้นที่ก็오래돼가지고ไม่ได้ทำมานานมากเลยไม่เป็นไรครับเราอยากดู괜찮아요그래도보고싶으시대요알겠습니다โอเคได้ครับปุ้ยปุ้ย